สวัสดีค่ะคุณผู้ชมเราพบกันอีกแล้วกับรายการ Cooking Guru เป็นประจำทุกวันอังคารบ่าย 3:30 ทาง Workpoint ช่อง23เอาล่ะคุณผู้ชมวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์เตรียมเมนูมาฝากคุณผู้ชมเป็นเมนูที่ดีต่อสุขภาพลดเค็มวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์เตรียมสเต๊ะไก่ลดเค็มมาฝากคุณผู้ชมนะสเต๊ะเนี่ยถ้าย่างไปเรื่อยๆๆเนี่ยอาหารจะลดเค็มมากขึ้นจากเปลวไฟแล้วจากความชื้นที่ระเหยไปอาหารย่างจึงเค็มง่ายๆคุณผู้ชมวันนี้ไก่สเต๊ะของเราไม่เค็มผสมผสานกับเครื่องเทศและเครื่องปรุงที่ลดไม่จัดนะเราคงต้องเริ่มต้นด้วยการเตรียมสันในไก่1ไม้ต่อ1เส้นสันในแบบนี้เตรียมไว้เลยเสร็จเรียบร้อยผงกะหรี่เราก็ใส่ลงไปนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็ใส่ขมิ้นด้วยจะได้เหลืองอร่ามสวยงามบางท่านอาจจะไม่ทราบนะลูกผักชีคั่วเสร็จแล้วก็บดยิ่งถ้าเป็นสเต๊ะเนื้อแล้วก็ต้องใส่นะยี่หร่าคั่วแล้วก็บดแค่นี้ก็จะเป็นเครื่องเทศสเต๊ะที่หอมมากน้ำตาลทรายสักนิดนึงนะคุณผู้ชมใส่เยอะมากไม่ได้นะประเดี๋ยวปิ้งแล้วไหม้ดำก่อนไก่สุกส่วนความเค็มต้องระมัดระวังเนะช้อนลดเค็มคุณผู้ชมอันนี้สำหรับตวงของแห้งอยากดูรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องการใช้ช้อนนี้ต้องเข้าไปที่เพจลดเค็มตักเสร็จแล้วเหลือติดช้อนแค่ไหนก็ใช้ได้แค่นั้นส่วนที่6ก็ต้องปล่อยให้6ไปถ้าเต็มช้อนอันตรายต่อสุขภาพใช้แค่นี้คุณผู้ชมใส่กะทิจัดการคลุกเคล้าทั้งหมดให้เข้ากันคุณผู้ชมอย่าคิดว่าอุตายใส่เกลือแค่นี้มันจะได้เรื่องหรอถ้าคุณผู้ชมชิมตอนนี้ต่อให้ใส่มากกว่านี้คุณผู้ชมก็ยังไม่ทราบรสชาติเพราะฉะนั้นจะให้ดีถ้าคุณผู้ชมทำแบบนี้เสร็จเรียบร้อยหมักไว้ในตู้เย็น1ชั่วโมงได้จะดีมากคุณผู้ชมเสร็จแล้วเตรียมไม้จัดการหยิบไก่ขึ้นมาเสียบคุณผู้ชมต้องเสียบดีๆนะให้ไม้นี่อยู่ตรงกลางแล้วก็มาถึงปลายไม่งั้นมันจะลุ่งลิ่งแล้วก็จัดการลูดเห็นไหมทั้งข้างบนข้างล่างหงายมาเสร็จแล้วเรียบร้อย1ไม้สวยงามเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปหลังจากเราเตรียมไก่เสร็จเราจะทำน้ำจิ้มสุดเด็ดกันนะครับเราก็ตั้งเตาสำหรับการย่างไก่สเต๊ะไปก่อนในระหว่างนี้คุณผู้ชมครับเรามาโขลกเครื่องปรุงสำหรับน้ำจิ้มสเต๊ะกันเราใช้พริกชี้ฟ้าแห้งจัดการแช่น้ำและนำเมล็ดออกไปซะใส่ลงไปในโขลกใส่พริกไทยป่นนิดหน่อยคุณผู้ชมอันนี้เป็นผิวมะกรูดตะไคร้ข่าทั้งหมดก็จัดการหั่นให้ละเอียดเล็กๆจะได้สะดวกต่อการโขลกนะคุณผู้ชมกระเทียมแกะกรีดออกแล้วก็จัดการสับซะรากผักชีแล้วก็หอมแดงใส่ถั่วลิสงคั่วลงไปโขลกด้วยเสร็จแล้วก็จัดการโขลกซะจนกระทั่งละเอียดนะคุณผู้ชมโขลกไปก็จัดการปิ้งไปด้วยนะคุณผู้ชมนะจะได้ไม่เสียเวลาทาน้ำมันแต่เพียงน้อยนิดบางๆเพื่อให้ไก่ของเรามีความมันเงาไฟอย่าแรงมากนะคุณผู้ชมเดี๋ยวไก่จะสุกหรือไม่เกรียมข้างนอกโดยที่เนื้อข้างในยังไม่ละอุดีแล้วก็โขลกไปโอ้ยคุณผู้ชมกว่าจะละเอียดได้อย่างนี้ก็ไม่ใช่ง่ายๆนะไก่ก็หอมเริ่มจะเหลืองเราก็จะพลิกกลับนะคุณผู้ชมนะสุกแล้วล่ะคุณผู้ชมเริ่มสุกข้างนึงแล้วอย่าพลิกกลับไปกลับมาสุกเหลืองอย่างที่ต้องการ1ข้างแล้วเราก็กลับอีกข้างนึงการพลิกกลับไปกลับมาจะทำให้ไก่สุกทีละน้อยทีละน้อยทั้งสองด้านไก่จะแห้งและหมดความอร่อยเพราะฉะนั้นพลิกอีกครั้งเดียวพอนะครับไก่ของเราสุกแล้วคุณผู้ชมอุ้ยชวนรับประทานมาก็ไม่ต้องปิ้งจนกระทั่งแบบไม่เกรียมนะคุณผู้ชมนะเอาแค่พอสุกเห็นไหมเหลือแต่เพียงแค่เราจะเริ่มลงมือผัดน้ำจิ้มถ้าพร้อมแล้วไปดูเลยคุณผู้ชมคงต้องตั้งใจชมนิดหนึ่งสำหรับน้ำจิ้มตำรับนี้เราใส่น้ำมันพืชลงไปในกระทะเครื่องที่เราบรรจงโขลกไว้เมื่อครู่ใส่ลงไปจัดการผัดให้หอมคุณผู้ชมกลิ่นมาแล้วคุณผู้ชมอุตายหอมจริงๆคุณผู้ชมเป็นเครื่องแกงสเต๊ะแบบสดกระทงกะทิตอนนี้ไม่ใส่แล้วนะคุณผู้ชมเปลี่ยนเป็นใส่โยเกิร์ตรสธรรมชาติใส่หมดเลยตาคุณพระเห็นไหมคุณผู้ชมก็จะมีความข้นของโยเกิร์ตผสมกับเครื่องแกงสดที่เราโขลกเห็นไหมคุณผู้ชมก็จะเป็นน้ำจิ้มสเต๊ะสูตรแบบเพื่อสุขภาพจริงๆคุณผู้ชมปรุงรสชาติ
ให้มันดูดีก็ใส่น้ำตาลปี๊บลงไปน้ำมะขามเปียกใส่หน่อยนึงพอมีรสส่วนเรื่องของความเค็มแน่นอนใส่เกลือแบบใช้ช้อนรสเค็มใส่ลงไปอย่าว่าแต่เค็มจัดเลยหวานจัดก็ไม่ดีต่อสุขภาพเช่นเดียวกันนะคุณผู้ชมนะเสร็จแล้วเราก็ตักน้ำจิ้มที่กำลังเสร็จใหม่ๆร้อนๆใส่ลงไปใครจะรู้เนี่ยว่าเราไม่ได้เคี่ยวอะไรต่อมีอะไรเราเพียงแค่ใส่โยเกิร์ตที่ดีต่อสุขภาพแล้วก็เป็นโยเกิร์ตรสธรรมชาติด้วยคุณผู้ชมเราไม่ปรุงเค็มนะคุณผู้ชมนะเพราะเค็มทำให้ความดันโลหิตขึ้นสูงโอกาสที่คุณจะเป็นความดันแล้วก็เลยไปเป็นโรคหัวใจแล้วไตวายในที่สุดไม่เอาคุณผู้ชมรักษาสุขภาพกันนะเสร็จแล้วถ้าคุณผู้ชมอยากจะให้ดูน่ารับประทานเขาก็นิยมกันนะน้ำมันเจียวพริกหรือน้ำมันพริกเผาหยอดหน้านิดนึงให้ดูน่ารับประทานแค่นี้แหละสเต๊กไก่รสเค็มก็เป็นของคุณแล้ว